ดีท่านผู้ชมครับจอกีฬากับวิจารครับเริ่มกันที่การแข่งขันแบดมินตันพรินเซสสิริวัณวรี Thailand Master 2024 World Tour Super 300วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในแต่ละประเภทแล้วนะครับรายการนี้แข่งกันที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติครับวันนี้นักแบดมินตันของไทยเราเนี่ยเข้าชิง4ประเภทด้วยกันนะครับเริ่มที่หญิงคู่ที่เห็นนี่ครับอานานันทการเอี่ยมสะอาดกับมูนาเบญญภาเอี่ยมสะอาด2พี่น้องเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่าครับเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการในปีนี้และเป็นคู่อันดับ13ของโลกดวลกับหลิวซูหมิงกับลี่ยี่จิงคู่มืออันดับ25ของโลกจากจีนต้องดวลกัน3เกมครับเกมแรกไทยชนะก่อน 21-13 เกม2เราแพ้ 17-21 มาชี้ขาดกันในเกมที่3ต้องดวลกันมาราธอนก่อนที่มูนากับอนาจะเฉือนชนะไปได้อย่างสุดมัน 27-25 ดวลกันนานถึง1ชั่วโมง23นาทีครับแล้วก็ทำให้คู่ตระกูลเอี่ยมสะอาดของเราเนี่ยนะครับก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญารับเงินรางวัลประมาณ 580,000 บาทมาต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวครับเมสุพนิดาเกียรติทองมือวางอันดับ4ของรายการมือ17ของโลกผ่านเข้ามาถึงรอบชิงครับน่าเสียดายพ่ายให้กับอายะโอโฮริมือวางอันดับ3ของรายการคู่มือ15ของโลกจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกมครับ21-18 17-21 และ13-21เราชนะก่อนในเกมแรกนะครับแต่แพ้ใน2เกมถัดมาอายะโอโฮรินักแบดมินตันหน้าหวานชาวญี่ปุ่นครับเคยเป็นรองแชมป์รายการนี้มาแล้วเมื่อปี2017ก็มาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญารับเงินรางวัลประมาณ 551,000 บาทครับส่วนรองแชมป์เมสุพนิดาก็รับเงินรางวัลประมาณ 279,000 บาทมาต่อกันที่ประเภทชายคู่ครับคู่ของไทยเราพีรชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีระรัตน์สกุลเป็นคู่มืออันดับ76ของโลกนะครับแพ้เหอจีจิงกับเหรินเซียงหยูคู่มืออันดับ16ของโลกจากจีนน่าเสียดายครับ1-2เกม21-16 14-21 แล้วก็13-21ก็เหมือนในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับชนะก่อนเกมแรกแล้วมาแพ้ใน2เกมหลังคู่ของพีพีรชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีระรัตน์สกุลได้รองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ 279,000 บาทครับส่วนคู่สุดท้ายในประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยก็กำลังยังไม่รู้ผลนะครับในการขันรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมก็หวังว่าจะชนะเพราะว่าตามฟอร์มแล้วเราก็น่าจะคว้าแชมป์ได้หวังว่าจะไม่พลิกล็อกละกันนะครับคราวนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานในความสำเร็จของนักกีฬาไทยเราแต่ในต่างแดนครับนั่นก็คือการแข่งขันที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์เอเชียรุ่นที่เห็นนี้คือรุ่น55กิโลกรัมชายครับณัฐวัฒน์ชมชื่นคว้าทองในท่าสแนชยกได้119กิโลกรัมพร้อมคว้าอีก2เหรียญเงินจากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก145กิโลกรัมและน้ำหนักรวมยกได้264กิโลกรัมส่วนวิทูลมิ่งมูลได้1เหรียญทองแดงโดยล่าสุดในวันนี้ครับสุรจนาคัมเบ้าลงแข่งในรุ่น49กิโลกรัมหญิงก็ได้1เหรียญทองแดงจากท่าสแนชโดยยกได้84กิโลกรัมในขณะที่สิริวิมลประมงคลในรุ่น45กิโลกรัมหญิงเจ้าของ3เหรียญทองยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วมาครั้งนี้ในคว้า3เหรียญเงินเท่ากับจอมพลังไทยทำผลงาน1เหรียญทอง5เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงหลังจากผ่านไป2วันสำหรับการขันยกน้ำหนักชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานนี้จะแข่งถึงวันที่10กุมภาพันธ์ครับส่วนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทัศนพลอินทรภัวศักดิ์นักแข่งดาวรุ่งชาวไทยสังกัดทีม PHM AIX Racing โชว์ผลงานยอดเยี่ยมอีกครั้งครับในการแข่งขันรายการฟอร์มูล่า Regional Middle East Championship สนาม3ที่ดูไบออโตโดรมทัศนพลเนี่ยสตาร์ทจากกริด3ครับก่อนที่จะแซงคว้าอันดับ2ได้สำเร็จถือเป็นการขึ้นโพเดียมครั้งที่2ในฤดูกาลนี้ของน้องเติ้ลโดยปัจจุบันเจ้าตัวรั้งอันดับ5บนตารางคะแนนสะสมเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์จะเป็นนักแข่งไทยรายเดียวในปีนี้ครับที่จะก้าวสู่การแข่งขันรถล้อเปิดนะครับระดับโลกอย่างเต็มตัวกับรายการ Formula 3โดยสังกัดทีม PHM AX Racing เหมือนเดิมครับขณะที่ในแวดวงวอลเลย์บอลนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสหพันธ์วอลเลย์บอล
แห่งอาเซียนร่วมประชุมกับผู้แทนจากสมาคมวอลเลย์บอลอาเซียน10ชาติขาดเพียงบรูไนเป็น1ชาตินะครับวาระสำคัญคือการผลักดันเพิ่มจำนวนชาติเข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลซีวีลีกให้มากกว่าเดิมคือ4ทีมและการเลือกตั้งประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งอาเซียนซึ่งที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์ครับให้คุณสมพรใช้บางอย่างดำรงตำแหน่งนายกต่อไปอีกเป็นเวลา4ปีก็เป็นไปอีก1สมัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณสมพรในแวดวงฟุตบอลครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับคืนนี้อาร์เซนอลซึ่งก่อนลงสนามวันนี้หล่นไปเป็นอันดับ3ของตารางก็จะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงลิเวอร์พูลเป็นเกมสำคัญต่อทั้ง2ทีมอย่างแท้จริงครับอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลเตต้ากลางสัปดาห์ในบุกชนะทีมฟอร์เรสต์ได้2ประตูต่อ1ก็ชนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ย2นัดติดนะครับแกนหลักอยู่ครบครับทั้งมาร์ตินโอเดกาเดคันไรส์คาย ฮาวาร์ทส์บุคโยซาก้าไปจนถึงกาเบรียลเชซุสและกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ส่วนเยอร์เกอร์คล็อปเจ้าหน้าใหญ่ของลิเวอร์พูลเพิ่งพาทีมโชว์ฟอร์มดุเลยทีเดียวครับก็ถล่มเชลซีได้ถึง4ประตูต่อ1เมื่อกลางสัปดาห์ก็มีอาการบาดเจ็บของดาวินนูนเยสนะครับที่ในเกมนั้นยิงชนเสาชงคานรวมถึง4ครั้งก็เจ็บเท้าครับไม่น่าจะหายทันลงสนามในเกมนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสให้โกดิกาโปครับได้ลงเป็นตัวจริงแทนที่เหลือคนอื่นๆพร้อมหมดครับทั้งอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์โดมินิกโซบอสไลเดียโก้โชต้าไปจนถึงหลุยดีอาร์สซึ่งโซบอสไลโชต้าดีอาร์สนี่ก็ทำประตูในเกมพบกับเชลซีทั้งหมดนะครับล่าสุดคู่นี้เจอกันที่บ้านอาร์เซนอลในเกม FA ครับรอบ3ลิเวอร์พูลบุกไปชนะได้2ประตูต่อ0เมื่อต้นเดือนมกราคมครับโปรแกรมคู่นี้เตะ5ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับส่วนคู่อื่นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับเวสต์แฮมเริ่มเกมในเวลา3ทุ่มของบ้านเราพร้อมกับคู่เชลซีเจอกับวูฟตารางคะแนนล่าสุดถึงตรงนี้ครับลิเวอร์พูลลงสนามไป22นัดมี51คะแนนนำแมนซิตี้และอาร์เซนอล5คะแนนแต่แมนซิตี้เล่นน้อยกว่าอยู่1เกมนะครับอันดับ4แอสตันวิลล่าครับมี46คะแนนเท่าอาร์เซนอลแต่แข่งมากกว่าหลังจากที่เมื่อคืนนี้วิลล่าบุกไปถล่มเชฟฟีลด์ยูไนเต็ดราบคาบถึง5ประตูต่อ0ในขณะที่อันดับ5เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับมี44คะแนนหลังจากที่เมื่อคืนนี้กำลังจะชนะเอเวอร์ตันอยู่แล้วนะครับแต่โดนเอเวอร์ตันตีเสมอในช่วงแทบจะวินาทีสุดท้ายของเกมครับเลยจบที่ 2-2 ขณะที่นิวคาสเซิลนะครับเมื่อคืนนี้เสมอกับลูตันไปอย่างสุดมัน4ประตูต่อ4ครับมาต่อกันที่บุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับแชมป์เก่าบาเยิร์นมิวนิกครับมาแซงชนะบอรุสเซียเชกระบัก3ประตูต่อ1อเล็กซ์พาฟโลวิชแฮร์รี่เคนซึ่งเคนนี่ก็เป็นประตูที่24ของตัวเขาแล้วนะครับแล้วก็รั้งเป็นดาวสมโบสูงสุดของบุนเดสลีกาก่อนที่มาชาร์ลส์เดลิกจะทำประตูปิดท้ายลูก 3-1 ครับช่วยให้เสือใต้ที่ตามหลังก่อนนะครับมาชนะได้ก็รั้งอันดับ2ของตารางครับแข่ง20นัดมี50คะแนนไล่จี้จ่าฝูงไบเออร์เลเวอร์คูเซน2คะแนนเท่าเดิมขณะที่เบลฟุกเซนก็บุกชนะดามสตัดได้2ประตูต่อ0ในทันเทล่าเหมาคนเดียวทั้ง2ประตูให้ทีมห้างขายยาครับเลฟุกเซนทำสถิติไม่แพ้ใครนานที่สุดใน1ฤดูกาลรวมทุกรายการนับเป็นสถิติใหม่ของสโมสรรวม29นัดพวกเขาชนะ25เสมอ4ขณะที่ฟุตบอลเอเชียนคัพรอบ8ทีมสุดท้ายอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับเจ้าภาพกาตาร์นำอุซเบกิสถานก่อนแต่อุซเบกิสถานทีมที่ชนะไทยเรา 2-1 ในรอบ16ทีมก็มาตีเสมอได้ในครึ่งหลังครับก็เลยทำให้ต้องยื้อกันไปถึงการต่อเวลาพิเศษแล้วก็ดวลจุดโทษหลังจากครบ120นาทียังเสมอกัน 1-1 ครับดวลจุดโทษกาตาร์เฉือนชนะได้3ประตูต่อ2ครับแชมป์เก่าและเจ้าภาพก็เลยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้แบบคือจับเลยทีเดียวโดยคู่ต่อสู้ของกาตาร์ในรอบตัดเชือกไม่ใช่ญี่ปุ่นที่เป็นเต็ง1นะครับแต่เป็นอิหร่านครับที่ไล่ตามตีเสมอได้ในช่วงแทบจะวินาทีสุดท้ายของเกมครับจากการได้จุดโทษแล้วก็มาได้จุดโทษแล้วมาแซงชนะนะครับในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมเลยก็ว่าได้คือนาที90+6ครับก็ชนะญี่ปุ่นไป2ประตูต่อ1เสียญี่ปุ่นเต็ง1ตกรอบส่วนอิหร่านก็จะเจอกับกาตาร์ในวันพุธที่7กุมภาพันธ์นะครับรอบรองชนะเลิศเอเชียนคัพคู่แรกเนี่ยเกาหลีใต้จะพบกับจอร์แดนวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ครับก็เรียกว่าเต็ง1ตกรอบไปแล้วนะครับส่วนเกาหลีใต้เต็ง2ยังอยู่ครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับวิกจ้าครับส่งกลับให้กับ2สาว1หนุ่มเลยผมล่าเลยสวัสดีครับ